คำถามที่ผมเจออยู่บ่อยๆเลยนะครับเวลาลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านมาหาเครื่องมือซ่อมจักรยานเขาก็จะถามผมอยู่บ่อยๆว่าเครื่องมืออะไรบ้างที่จำเป็นในการซ่อมรถเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนำเครื่องมือปาร์คทูที่จำเป็นในการซ่อมพื้นฐานนะครับที่เรียกว่านักปั่นควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อในการดูแลจักรยานคันโปรดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหน้าตานะครับหน้าตาอาจจะดูงงๆนิดนึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับทั้งหมดเนี้ยใช้งบประมาณในการซื้อก็คืออยู่ประมาณ 2,800 บาทเป็นสินค้า Park Tool นะครับจากอเมริกาก็หลายๆชิ้นยังผลิตที่อเมริกาอยู่นะครับเอาล่ะครับมาดูเครื่องมือตัวแรกนะครับตัวนี้เรียกว่าครีมปลดเร็วนะครับในรหัส MLP 1.2 ครีมปลดเร็วเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างนึงเวลาเราปลดโซ่นะครับเวลาจะซ่อมรถเราจะต้องปลดโซ่นะครับข้อต่อปลดเร็วบางครั้งในการใช้งานเราจะปลดไม่ค่อยออกแล้วก็ใส่ไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นครีมปลดเร็วตัว MLP 1.2 เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการที่ถอดโซ่นะครับแล้วก็ใส่โซ่ด้วยก็คือเป็น 2-in-1 ในตัวเดียวกันนะครับอุปกรณ์ตัวที่2ตัวนี้เป็นตัวที่งัดยางนะครับคู่ละ100บาทเท่านั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่านักปั่นควรจะต้องมีไว้ตัวนี้ AWS 10ตัวนี้ที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันใช้งานง่าย1ก็คือมันพกพาง่ายแล้วก็เป็น6เหลี่ยมนะครับที่ให้เบอร์ค่อนข้างครบนะครับตัวเดียวเรียกว่าใช้เลาะขันได้รอบคันเลย FR 5.2 นี่สำหรับใครที่ใช้SLAM หรือ Shimano นะครับตัวนี้เป็นตัวเวลาจะถอดเฟืองหลังนะครับว่าจะไปปั่นขึ้นเขานะครับหรือจะเปลี่ยนเฟืองนะครับหรือต้องการล้างหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ FR 5.2ควบคู่กับประแจถอดโซ่ตัวนี้เป็นตัวจับเฟือง SCW 16นะครับตัวนี้เป็นตัวจับเฟืองไว้แล้วใช้ตัวนี้ตัวขันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคู่กันอุปกรณ์ที่ใช้จำเป็นในการถอดเฟืองและไหนๆพูดถึงตัวนี้แล้วก็ขอพามาดูตัวนี้เรียกเป็นอุปกรณ์ลักษณะ 2-in-1 นะครับก็คือด้านนี้ก็เป็นตัวจับเฟืองนะครับตัวนี้เป็นตัวขันบันไดได้ด้วยเป็นเบอร์15ประแจเบอร์15ประแจบางนะครับสำหรับการขันบันไดตัวนี้ VP1 เป็นชุดปะยางนะครับสำหรับเวลาปะยางยางรั่วเราก็ใช้ตัวนี้ปะได้แล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือ PPL1 นะครับ PPL1 เป็นจาระบีสำหรับงานทั่วไปนะครับใช้หล่อลื่นทาในจุดหมุนต่างๆตัวนี้เป็นจาระบีที่ผลิตในอเมริกานะครับเป็นค่อนข้างเกรดพรีเมียมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นนะครับที่ผมคิดว่าที่คัดเลือกมาสำหรับการดูแลจักรยานเบื้องต้นนะครับที่นักปั่นควรจะน่าจะมีติดไว้นะครับที่บ้านงบประมาณในการจัดชุดนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ประมาณ 2,800 บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากต้องการเครื่องมือใดๆเพิ่มเติมก็ลองติดต่อมาทางแฟนเพจ Cycling Model ได้ครับขอบคุณมากครับ